ลับมาพบกับดุดาอีกแล้วนะคะที่ดุดดาว Channel ค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะที่สกัดมาจากสารธรรมชาตินะคะซึ่งก็คือตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะน้ำมันอาร์แกนออยล์นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือได้รับมาทดลองใช้แล้วรู้สึกว่าใช้ดีอ่ะรู้สึกว่าใช้แล้วแบบชอบอ่ะมันแบบควรค่าแก่การบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวดาวจะพามาทำความรู้จักกับเจ้าน้ำมันอาร์แกนออยล์กันให้มากขึ้นค่ะเอาละค่ะหลายๆคนนะคะคงสงสัยแล้วนะคะว่าน้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยคือน้ำมันอะไรนะคะซึ่งน้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยก็คือน้ำมันอาร์แกนออยล์ไม่ใช่นะคะก็น้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยก็คือจะมีเมล็ดอาร์แกนใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เอาไปสกัดเย็นด้วยวิธีธรรมชาตินะก็จะได้เป็นน้ำมันอาร์แกนออกมาซึ่งตามประวัติแล้วเนี่ยคือคนสมัยก่อนนะเขาจะใช้น้ำมันอาร์แกนตัวนี้เนี่ยรักษาโรคหรือว่ารักษาอาการที่ผิวหนังมันผิดปกติ wow. ซึ่งการผลิตแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าที่เขาล่ำหรือว่าดีที่สุดเนี่ยคือต้องมาจากประเทศโมร็อกโกซึ่งที่พี่ดาวถืออยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นของยี่ห้ออาร์แกนน่านะคะเป็นออร์แกนิกอาร์แกนออยล์นะคะซึ่งแหล่งผลิตของเขาเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศโมร็อกโกค่ะแล้วเขานะคะก็ยังเป็น 100% pure argan oil คือเป็นน้ำมันอาร์แกนออยล์ที่สกัดเย็นบริสุทธิ์ด้วยวิธีการทางธรรมชาติแล้วก็มีคุณค่าครบ 100% เลยทีเดียวนะคะซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อผิวพรรณของคนเรามากๆเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับคุณประโยชน์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า369นะคะที่จะช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนรวมไปถึงการชะลอวัยด้วยหรือไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A E F นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวเนี่ยเปล่งปลั่งชุ่มชื้นแล้วก็ดูอิ่มน้ำขึ้นโดยเฉพาะวิตามิน E นะคะที่สูงปรี๊ดเลยนะที่เขาบอกว่ามีสูงกว่าน้ำมันมะกอกนะคะถึง200เท่าเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะยังมีควอนไซคิวเทนค่ะที่ช่วยลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดความหย่อนคล้อยได้ด้วยนอกจากนั้นค่ะในขวดนี้เนี่ยยังมีสารโพลีฟีนอลในปริมาณที่สูงปรี๊ดอีกเช่นกันนะคะที่จะช่วยป้องกันรังสี UV แล้วก็ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดดรวมไปถึงมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบการระงับเชื้อนะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะ พูดมายาวๆนะคะก็สรุปง่ายๆแล้วกันนะคะว่าน้ำมันตัวนี้เนี่ยพอทาลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นนะคะช่วยทำให้ผิวเนี่ยยืดหยุ่นขึ้นมีความชุ่มชื้นขึ้นพอผิวที่มีความชุ่มชื้นขึ้นมันก็ห่างไกลจากคำว่าริ้วรอยนะคะก็ทำให้เกิดริ้วรอยได้ยากขึ้นหน้าก็จะดูอ่อนเยาว์ขึ้นนั่นเองค่ะโอเคค่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูรีวิวน้ำมันอาร์แกนออยล์กันดีกว่านะคะสำหรับยี่ห้อที่อยู่ในมือของดาวนะคะก็คือยี่ห้ออาร์แกนน่าเนี่ยนะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยน้ำมันอาร์แกนออยล์ของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบแรกคือเป็น 100% เลยเพียวอาร์แกนออยล์นะคะกับแบบที่2เนี่ยคือเขาจะเป็น 99.9 หารใน1หารใน1ก็คือสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นเพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นกลิ่นที่หอมมากขึ้นจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งต่างจากตัวที่มันเป็น 100% กลิ่นของเขาเนี่ยหอมมากๆมันไม่ใช่หอมแบบกลิ่นน้ำหอมแต่มันหอมแบบมาจากธรรมชาติมันหอมแบบผ่อนคลายโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคือน้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยเขาจะไม่มีกลิ่นก็บางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบมันไม่จะลงใจเขาก็เลยคิดออกมา2แบบก็คือแบบไม่มีกลิ่นแล้วก็แบบมีกลิ่นก็คือมันจะใช้งานง่ายขึ้นมาหน่อยซึ่งสำหรับดาวเนี่ยก็ชอบแบบที่มีกลิ่นมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่ามันแบบใช้แล้วแบบมันจะลงใจมากกว่ามันหอมอ่ะนะแต่สำหรับใครที่ชอบแต่ว่าเฮ้ยไม่ชอบแบบการปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นเขาก็มีให้เลือกนะสำหรับตัวนี้เป็นบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีกลิ่นก็เลือกเอาละกันนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยชอบแบบไหนเรามาดูเนื้อของเขาเลยดีกว่านะคะสำหรับตัวผลิตภัณฑ์อาร์แกนออยล์นะคะเขาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นทองคำเหลวบริสุทธิ์ wow. ก็คือเลอค่าประมาณนั้นเลยนะซึ่งมันก็จริงนะเพราะว่าคือสีของเนื้อของเขาเนี่ยมันเป็นออกสีเหลืองเห็นปะออกสีเหลืองๆเหมือนแบบพวกทองคำอะไรอย่างเงี้ยนี่วิธีใช้ก็คือกดบีบตรงนี้ออกมาบีบแล้วมือจะขึ้นมาแล้วก็เวลาจะใช้ก็บีบออกแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราจะให้ดูว่าความเหลวของมันก็คือเหลวนะค่อนข้างมีความเหลวนะคือหยดออกมาแล้วก็เนี่ยมันจะไหลแบบอย่างนี้เลยนะก็ค่อนข้างมีความเหลวแต่ทาไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเหนอะหนะมากแต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะมากแบบ 2-3 หยดอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ร่างกายแล้วก็ผิวพรรณตรงส่วนที่เราทามันดูชุ่มชื้นขึ้นโดยที่ไม่เหนียวเหนอะหนะเกินไปซึ่งสำหรับตัวดาวที่เป็นคนที่ใช้น้ำมันบำรุงผิวเหมือนกันเนี่ยก็รู้สึกว่า
ชอบซึ่งที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยคือใช้น้ำมันโรสิฟออยล์มาก่อนซึ่งน้ำมันโรสิฟออยล์เนี่ยก็คือดีแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยใช้แล้วมาใช้ครั้งแรกเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากลิ่นทำไมมันแบบแรงจังทำไมมันฉุนจังอะไรเงี้ยนะคะข้อแตกต่างระหว่างน้ำมันโรสิฟออยล์กับอาร์เกนออยล์หลังจากที่ได้ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้ำมันอาร์เกนออยล์มันยังไงอ่ะเป็นมิตรมากกว่าพูดถึงในเรื่องของกลิ่นนะคะในช่วงหลังมานี้นะคะก็เลยเลือกใช้อาร์เกนออยล์เพราะว่าเป็นไอเทมใหม่ด้วยแหละที่ใช้แบบติดใช้อะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เลยใช้อยู่นะคะในช่วงนี้เอาละค่ะสำหรับเจ้าน้ำมันอาร์เกนออยล์2ตัวนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีไซส์ใหญ่เพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขายังมีไซส์เล็กด้วยนะนี่นะคะก็จะแกะให้ดูนะคะว่าไซส์เล็กเขาเป็นอย่างไรนี่เนาะนี่มันก็จะแตกต่างกันประมาณนี้นะคะสำหรับอันนี้เนี่ย50มิลลิลิตรนะราคา 1,200 บาทนะคะสำหรับอันนี้เนี่ย15มิลลิลิตรนะคะราคา550บาทนะคะก็สำหรับใครที่คือเหมือนยังไม่เคยลองใช้หรือว่าอยากลองใช้ดูว่ามันเป็นยังไงก็สามารถซื้อขวดเล็กมาใช้งานก่อนก็ได้มาลองใช้ดูก่อนก็ได้นะคะส่วนสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช้แล้วติดใจอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อขวดใหญ่มาใช้เลยจะได้แบบคุ้มๆและที่บอกนะคะว่าหน้าที่หลักๆของน้ำมันอาร์เกนออยล์เนี่ยก็คือการบำรุงผิวนั่นเองนะคะแต่ที่เลิศไปกว่านั้นเนี่ยคือพูดได้เลยนะว่ามันคือน้ำมันสารพัดประโยชน์นะคะเพราะว่ามันใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยทีเดียวเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาไกด์ให้ดูนะว่าน้ำมันอาร์เกนออยล์ตัวนี้เนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างและดาวเนี่ยจะเอามาประยุกต์กับชีวิตประจำวันของดาวยังไงบ้างมาดูกันเลยดีกว่าค่ะมาดูแบบแรกกันเลยดีกว่านะคะดาวใช้น้ำมันเพียวๆนี่แหละค่ะนวดหน้าไปนะนวดไปก่อนนอนเลยนะคะให้มันซึมลงไปอย่างดาวเนี่ยคือเป็นคนที่หน้าแห้งนะคะดาวก็จะใช้ทาลงไปเลยก่อนนอนตื่นมาเนี่ยผิวจะดูชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ผิวดูแบบเนียนขึ้นดูละเอียดขึ้นดูดีขึ้นเอาไว้ใครที่หน้าแห้งมากๆแล้วก็หน้าลอกมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าแห้งอะไรเงี้ยก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปใช้ดูได้นะคะหรือวิธีที่2ค่ะใช้บำรุงผิวกายนะคะโดยผสมกับโลชั่นนะหรือว่าครีมบำรุงผิวได้ใช้นะคะอย่างดาวเนี่ยก็คือจะใช้โลชั่นไออีจิปเชียนเมจิกแล้วก็จะใช้น้ำมันอาร์แกนออยล์ลงไปนะคะในอัตรา3:1:1แล้วก็ผสมวนๆกันนะคะแล้วก็เอามาทาตามร่างกายค่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่าเฮ้ยผิวนุ่มมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันได้รับการบำรุงอย่างเต็มที่แนะนำว่าให้ใช้ตอนคืนนะเพราะว่าคือทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีคุณค่าการลงที่ไม่ต้องจำหนักแนะนำว่าให้ใช้ที่นี้ตอนคืนดีกว่าหรืออีกวิธีค่ะใครที่มีส้นเท้าที่หยาบแห้งแตกลอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็สามารถใช้อาร์แกนออยล์นี่แหละค่ะทาลงไปได้นะคะที่บริเวณส้นของเราเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่ถุงเท้าเนี่ยสวมทับเข้าไปมันก็จะบำรุงให้ส้นของเราเนี่ยคือดูดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำวันเดียวแล้วแบบดีขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยมาดูอีกวิธีนึงค่ะที่ดาวใช้นะคะก็คือดาวใช้น้ำมันอาร์แกนออยล์เนี่ยนะคะบำรุงปลายผมนะที่เสียที่แห้งของดาวเนี่ยแหละค่ะก่อนสระผมนะคะซึ่งมันก็จะช่วยทำให้แบบว่าเส้นผมดูมีน้ำหนักขึ้นจากตอนแรกที่แบบแห้งเสียแล้วก็ชี้ฟูอ่ะตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปช่วยบำรุงช่วยทำให้มันดูดีขึ้นน่ะมาดูวิธีถัดไปค่ะวิธีนี้เนี่ยคือมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ขนตาสั้นสำหรับคนที่ขนตาขาดแล้วก็สำหรับคนที่ทำไมแบบขนตาอ่อนแอขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้น้ำมันอาร์แกนออยล์ตัวนี้นะคะทาลงไปที่บริเวณขนตาเลยนะคะหลังอาบน้ำเสร็จก็ก่อนนอนก็ทาลงไปเลยนะมันก็จะช่วยบำรุงขนตาของเราเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นให้ยาวขึ้นแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายลองใช้วิธีนี้บำรุงดูแล้วกันนะคะมาดูวิธีนึงที่ดาวใช้จริงๆนะคะก็คือการใช้น้ำมันอาร์แกนออยล์กับรองพื้นที่ใช้อยู่นะคะก็จะมี2วิธีวิธีแรกก็คือผสมลงไปกับรองพื้นเลยมันก็จะได้ลุคผิวที่แบบดิวอี้หน่อยฉ่ำๆหน่อยก็สามารถผสมกันแล้วก็เอามาทาบริเวณหน้าได้เลยมันก็จะมอบการบำรุงไปในตัวด้วยนะคะส่วนสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการป้ายรองพื้นไปบนหน้าค่ะเสร็จแล้วที่นี้เนี่ยเอาน้ำมันเนี่ยมาหยดใส่ลงแปรงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้แปรงค่ะเบลนรองพื้นนะคะมันก็จะให้การเกลี่ยที่ง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันมีตัวขับเคลื่อนนะก็คือตัวออยเนี่ยคือจะทำให้เราเกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นทำให้เนียนขึ้นพร้อมคุณค่าการบำรุงเช่นกันนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกปกตินะคือเหมือนก็เหมือนทารองพื้นปกติเลยมันไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันขึ้นหรืออะไรขึ้นแต่มันให้ฟีลแบบว่า
หน้ามันจะแบบยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นปกติที่เราทารองพื้นแล้วมันฟิลที่หน้าแกรกหน้าแบบแตกอะไรเงี้ยพอทาน้ำมันไปแล้วอ่ะมันก็ยืดหยุ่นดีขึ้นอ่ะก็แน่นอนว่าคือน้ำมันมันก็ช่วยบำรุงแล้วก็ช่วยทำให้ความชุ่มชื้นอ่ะเนาะฟิลลิ่งที่ได้มันไม่ได้ทำให้ดาวหน้ามันแต่อีกว่าดาวคือผิวหน้าแห้งนะคะสำหรับคนที่ผิวหน้าแห้งเนี่ยก็ใช้เทคนิควิธีนี้ได้สำหรับคนหน้าแห้งคือเวิร์กมากคือแบบแม่งดีมากอย่างหน้าอันนี้นะคะที่เห็นเนี่ยก็คือใช้น้ำมันอาร์แกนออยล์หยดลงไปบนแปรงเนี่ยดาวรู้สึกได้เลยว่าคือการเกลี่ยรองพื้นมันทำให้ช่วยเกลี่ยได้ง่ายขึ้นเฮ้ยเมื่อก่อนสงสัยว่าทำไมพวกฝรั่งบิวตี้บล็อกเกอร์หรือคนที่แต่งหน้าหรือพวกฝรั่งอะไรเงี้ยเราชอบดูในจริงเนี่ยเขาชอบหยดน้ำมันลงไปบนแปรงแล้วก็ทาเฮ้ยวันนี้คือรู้แล้วว่ามันทำให้การเกลี่ยรองพื้นง่ายขึ้นจริงๆแล้วก็ทำให้เนียนขึ้นจริงๆนะเอาละค่ะเทคนิคเยอะมากๆเลยค่ะเริ่มคอแห้งแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าลองเอาเทคนิคดีๆนะคะลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็มาไกด์ให้ดูกันพอคร่าวๆเลยนะคะน้ำมันที่ทำให้สวยตั้งแต่หัวจรดเท้านะใครที่เคยใช้แล้วนะคะก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างเลยนะว่ามันสามารถเอาไปใช้อะไรได้อีกนะคะส่วนสำหรับใครที่สนใจน้ำมันตัวนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ facebook.com/arkanathailand ค่ะสำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีไอเทมดีๆเด็ดๆโดนอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย